แม้ปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ด้วยการผ่าตัดก็ยังถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงและในบางกรณีสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากจนต้องมีการวางยาสลบหรือยาชาแต่ทราบหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วการแพทย์ในสมัยโบราณย้อนกลับไปกว่า 10,000 ปีก็มีการรักษาคนไข้ด้วยการผ่าตัดกันมาก่อนแล้วซึ่งจะมีการผ่าตัดรักษาในกรณีใดบ้างนั้นสามารถติดตามกันได้ใน5การผ่าตัดรักษาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณไปติดตามกันครับหนึ่งการผ่าตัดกะโหลกศีรษะการขุดค้นบริเวณที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมยุคหินใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 9,000 ปีก่อนคริสตกาลตรงบริเวณเนินดินอาซิกลิโฮยักประเทศตุรกีมีการค้นพบหลักฐานทางวรรณคดีสำคัญมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือกะโหลกศีรษะที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการผ่าตัดสมองหรือการผ่าตัดกะโหลกศีรษะที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นความพยายามในการรักษาหรือบรรเทาอาการป่วยทางจิตการผ่าตัดเช่นนี้ในทางการแพทย์ปัจจุบันเรียกว่า trephination แพทย์จะเจาะกะโหลกศีรษะให้เป็นรูเพื่อรักษาอาการโรคต่างๆเช่นอาการชักปวดศีรษะการติดเชื้อหรือลดความดันในกะโหลกศีรษะและนอกจากนี้ในตำราเมโสโปเตเมียโบราณยังบันทึกไว้ว่าการเจาะกะโหลกนั้นอาจช่วยรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติได้อีกด้วยนอกจากนี้ในปี2015นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้ทำการตรวจสอบกะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณเพื่อดูว่าแพทย์ในไซเบียเมื่อ 2,000 ปีก่อนทำการผ่ากะโหลกอย่างไรน่าเสียดายที่ยังไม่อาจทราบได้ว่าแพทย์ใช้ยาชาชนิดใดในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยระหว่างการผ่าตัดแต่ที่ทราบแน่ชัดก็คือการผ่าตัดบริเวณกะโหลกศีรษะช่วยลดความเสียหายต่อสมองได้และหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่งก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีเนื่องจากกระดูกบางส่วนนั้นงอกขึ้นมาใหม่ต่างจากกรณีที่พบในโครงกระดูก2พี่น้องจากยุคสมฤทธิ์ประมาณ 3,500 ปีก่อนในเมืองโบราณเทลเมกิดโดประเทศอิสราเอลเพราะผลจากการวิเคราะห์ร่องรอยการผ่าตัดกะโหลกศีรษะของคนพี่ที่ถูกเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมประมาณ30มิลลิเมตรบ่งชี้ว่าเขานั้นอาจเสียชีวิตทันทีหลังจากเริ่มการผ่าตัดหรือหลังจากผ่าตัดไม่กี่วันขณะที่มีอายุราว 20-40 ปีส่วนคนน้องนั้นเสียชีวิตตอนอายุประมาณ20ปีพร้อมกับอาการป่วยที่อาจเป็นวัณโรคสำหรับวัตถุประสงค์ที่แพทย์ต้องเจาะกะโหลกรักษานั้นยังไม่แน่ชัดแต่ผลจากการวิเคราะห์อื่นๆบ่งชี้ว่าทั้งสองมีอาการป่วยเรื้อรังมานานซึ่งโรคดังกล่าวอาจจะเป็นโรคเรื้อนที่สามารถแพร่กระจายภายในครอบครัวได้ 2. การผ่าตัดกระดูกขานอกจากการรักษาด้วยการเจาะรูที่กะโหลกศีรษะแล้วแนวทางการเจาะรูเพื่อรักษาทางการแพทย์ยังพบในกระดูกส่วนอื่นๆด้วยนั่นคือเทคนิคการเจาะกระดูกขาที่มีลักษณะคล้ายกับการเจาะกะโหลกศีรษะโดยพบหลักฐานบนโครงกระดูก2ร่างที่มีอายุประมาณ800ถึง 1,535 ปีก่อนในพื้นที่เมืองโบราณคูลาบทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปรูในยุคก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสจะเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาวิธีการรักษาด้วยการเจาะกระดูกขามีมาตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่เช่นกันเชื่อว่าเป็นแนวทางการรักษาอาการติดเชื้อที่ขาท่อนล่างซึ่งนับเป็นการค้นพบที่หาได้ยากโดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนโบราณเชื่อว่าพฤติกรรมที่ผิดปกติเกิดจากการกระทําของวิญญาณชั่วร้ายและอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ปวดศีรษะชักเกร็งตลอดจนความผิดปกติทางจิตซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการเจาะรูลึกลงไปในกระดูกด้วยหมอผีชาวเปรูที่มีชื่อเสียงในด้านการบำบัดรักษาและบางครั้งเศษกระดูกที่สกัดออกมาก็จะนำไปทำเป็นเครื่องรางหรือเครื่องประดับสำหรับสวมใส่เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในกรณีของโครงกระดูก2ร่างนี้จากการวิเคราะห์พบว่าร่างหนึ่งเป็นชายอายุระหว่าง 30-34 ปีส่วนอีกร่างเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นโดยรวมแล้วทั้งคู่นั้นอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีไม่พบร่องรอยที่บ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยแต่เมื่อพิจารณาจากความลึกและตำแหน่งของรูที่เจาะบนกระดูกก็บ่งชี้ว่าการผ่าตัดนี้มีขึ้นเพื่อลดความดันจากอาการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อที่ทำให้เกิดการสะสมของเหลวที่ขาและหลังจากขั้นตอนการเจาะก็ไม่พบร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาบาดแผลจากการผ่าตัดซึ่งก็สามารถอนุมานได้ว่าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานหรือวันนี้อาจจะเป็นการทดลองสาธิตหรือเป็นการฝึกซ้อมการผ่าตัดกระดูกขากับศพที่เพิ่งเสียชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เป็นได้
3. ศัลยกรรมตกแต่งการทำศัลยกรรมตกแต่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันแต่ทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยรายแรกสุดที่เข้ารับการรักษาด้วยการทำศัลยกรรมตกแต่งได้รับการบันทึกไว้ในคัมภีร์การแพทย์สุสรุตตสัมหิตาตั้งแต่เมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลซึ่งคัมภีร์นี้เขียนขึ้นโดยสุสรุตตบิดาแห่งการแพทย์และศัลยกรรมของอินเดียผลงานที่โด่งดังที่สุดคือการทำจมูกขึ้นใหม่หรือการผ่าตัดเสริมจมูกโดยอธิบายวิธีการผ่าตัดไว้อย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มวัดขนาดจมูกด้วยใบไม้ตลอดจนระบุถึงขั้นตอนและตำแหน่งในการลงมีดการเย็บแผลไปจนถึงการทำความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยผ้าฝ้ายและน้ำมันงาอย่างสม่ำเสมอนอกจากวิธีการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยวิธีดังกล่าวแล้วยังมีการอธิบายถึงการผ่าตัดอื่นๆไว้ด้วยเช่นการทำศัลยกรรมจมูกโดยใช้เนื้อส่วนอื่นมาเย็บติดการผ่าคลอดการถอนฟันการผ่าตัดต้อกระจกการรักษาเลือดออกในอวัยวะภายในการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกกล่าวกันว่าเนื้อหาทั้งหมดในคัมภีร์นั้นมีมากถึง184บทและรวบรวมเทคนิคการผ่าตัดไว้300วิธีสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือกว่า120ชิ้นตลอดจนมีการอธิบายลักษณะอาการของโรคต่างๆถึง 1,200 โรคพร้อมแนวทางการรักษาด้วยยาที่ทำจากสัตว์พืชสมุนไพรและแร่ธาตุอีกกว่า700ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้คัมภีร์สุสรุตตสัมหิตาจึงได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในตำราพื้นฐานของอายุรเวทซึ่งเป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของอินเดีย 4. การอุดฟันหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เกี่ยวกับการรักษาด้านทันตกรรมสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินเก่าตอนปลายหรือประมาณ 14,000 ปีก่อนที่พบในโครงกระดูกของผู้ชายทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีจากการวิเคราะห์พบรอยขีดข่วนขนาดเล็กรอยบินและรอยตัดบนฟันที่เกิดจากเครื่องมือหินที่แหลมคมระหว่างการขูดและการงัดเพื่อทำการรักษาโครงฟันที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดฟันนับได้ว่านี่เป็นการอุดฟันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการรักษาทางทันตกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานการค้นพบครั้งต่อมาอยู่ในฟันหน้าที่มีอายุราว 13,000 ปีโดยฟันหน้าของแต่ละซี่จะมีรูขนาดใหญ่ที่เจาะลึกลงไปถึงโพรงในตัวฟันจากนั้นแพทย์จะเติมน้ำมันดินหรือบิทูเมนเข้าไปในรูที่เจาะไว้ผู้เชี่ยวชาญยังพบเส้นใยพืชและเส้นผมติดอยู่ในน้ำมันดินดังกล่าวด้วยคาดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้อุดฟันโดยวัตถุประสงค์ในการอุดฟันในอดีตก็จะคล้ายคลึงกับในปัจจุบันคือเพื่อลดอาการเจ็บปวดและป้องกันไม่ให้เศษอาหารเข้าไปติดอยู่ในฟันที่ผุอีกทั้งการอุดฟันด้วยวิธีนี้ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เพราะน้ำมันดินและสารที่ได้จากพืชมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ออีกหลักฐานของการอุดฟันในสมัยโบราณถูกพบที่ประเทศสโลวีเนียซึ่งเป็นกระดูกขากรรไกรอายุ 6,500 ปีที่มีการเจาะรูลึกจนถึงชั้นของเนื้อฟันก่อนจะถูกอุดอย่างแน่นหนาด้วยขี้ผึ้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าวิธีนี้ได้ผลแค่ไหนแต่คาดว่าอาจจะช่วยลดอาการปวดและบวมได้ 5. การรักษารากฟันเทียมท่ามกลางซากศพของหญิงชาวเคลติกในห้องบรรจุร่างผู้เสียชีวิตอายุ 2,300 ปีที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราในเมืองเลอแซนทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการปลูกถ่ายรากฟันเทียมที่เกิดขึ้นในยุคเหล็กด้วยอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในยุโรปตะวันตกรากฟันเทียมเหล็กที่พบมีขนาดและรูปร่างเท่ากับฟันกรามซี่บนของเธอที่เหลืออยู่สันนิษฐานว่ารากฟันเทียมนั้นจะถูกปิดทับด้วยฟันที่แกะสลักจากไม้หรืองาช้างโดยการตรวจสอบพบว่าผู้หญิงคนนี้มีฟันเพียง31ซี่และหมุดเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นรากฟันเทียมนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของฟันที่หายไปพอดิบพอดีแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการใส่รากฟันเทียมน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเพื่อจัดระเบียบฟันให้ศพของเธอนั้นดูสวยงามสมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากการตอกหมุดเหล็กเข้าไปในกรามของคนเป็นกระบวนการที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมากและอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนสามารถทนได้นั่นเอง